วิธีฟาร์มมาสเตอรี่พอยต์เอาไว้อัปเดตค่าของตัวละครนะครับก็คือว่าหลังจบเกมนะครับทำเควสไปเรื่อยๆมันจะมี NPC ในเมืองโฟก้าโผล่มา2คนก็คือตัวนี้ครับขอฟายชาร์ดแล้วก็เอิร์ธชาร์ดอีกตัวนึงอยู่บริเวณบ่อน้ำเนี่ยมันจะขอวินชาร์ดแล้วก็วอเทอร์ชาร์ดนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันจะได้มาสเตอรี่พอยต์700แต้มเลยนะครับผมแล้วก็มันเป็นเควสที่ทำซ้ำได้นะครับเพียงแค่ว่าพอเราส่งเควสเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปอ่านไดอารี่ของลิเลียนะครับหรือว่าไปทำเควสก็ได้พอออกมาอีกรอบนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเควสมันจะรีเซ็ตแล้วแล้วเราก็ส่งเควสวนไปแบบนี้เรื่อยๆได้เลยครับผมทีนี้ไอเทมหาจากไหนให้เราไปที่ไอเทมนะครับแล้วกดปุ่มซีเรียมเนี่ยมันจะแอดไอเทมทูวิชลิสต์นะครับหรือว่าไอเทมที่เราต้องการจะหาเสร็จแล้วพอเราจะเลือกเล่นเควสเนี่ยให้เรากดดูวิชลิสต์ของเราก่อนเราก็จะเห็นว่ามีไอเทมอะไรที่เรามาร์กไว้บ้างนะครับกดที่ไอเทมอันนั้นเราก็จะเห็นว่ามีเควสอะไรที่มันดรอปไอเทมที่เราต้องการหาบ้างซึ่งตอนนี้เควสระดับเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันจะดรอปประมาณ10ถึง17ชิ้นนะฮะแต่ว่าบอสมันก็จะยากหน่อยแล้วก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะปล่อยบอทฟาร์มก็เล่นเควสระดับต่ำลงมาหน่อยนะจะได้ประมาณ5ถึง8ชิ้นแต่ว่าปล่อยบอทได้ก็คือเควสประมาณนี้นะครับวิธีการปล่อยบอทก็ที่ออปชันแล้วก็เกมเพลย์นะครับ assist mode เปลี่ยนเป็น full assist mode เลยให้คอมมันบังคับให้แล้วก็ auto skip loading screen นะครับ quest cutscene auto skip เนี่ยก็เปิดเป็น on ไปด้วยเสร็จแล้วก็ไปทำ quest นะครับแนะนำว่าให้เลือกเป็น water shard หรือว่า wind shard ดีกว่านะฮะตัวละครหลักเนี่ยแนะนำว่าให้ตั้งเป็นตัวละครยิงระยะไกลไว้ก่อนนะครับปล่อยจอยเลยครับให้บอทมันฆ่าบอสไปแล้วก็รอเวลาหีบหมดมันก็จะเก็บของให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดออโต้รีพีทหลังจบเควสด้วยนะครับมันจะได้วนเควสให้เราโดยที่ไม่ต้องออกไปนอกเมืองนะไปนอนพักผ่อนนะครับทำงานกลับมาก็ไปส่งเควสกันเครดิตวิธีการทำโดยคุณธนวัฒน์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะส่วนใครจะฟาร์มมือก็เควสวินชาร์ดกับวอเตอร์ชาร์ดเหมือนกันนะครับเน้นไปที่เควสระดับเอ็กซ์ตรีมก็คือฟิวลี่เคนแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยนะครับแล้วก็หมาป่าน้ำแข็งแบบเอ็กซ์ตรีมเช่นกันสำหรับวินชาร์ดแล้วก็วอเตอร์ชาร์ดนะเดี๋ยวเรามาฟาร์มให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องตัวละครแข็งจริงๆถ้าไม่งั้นปล่อยบอทดีกว่าโอเคนะครับประมาณ10ชิ้นขึ้นไปต่อรอบนะสำหรับการฟาร์มมือก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บมาสเตอรี่พอยต์ถ้าเกิดมีวิธีอื่นเนี่ยก็จะมาแชร์ให้ทราบกันอีกทีนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับทั้งบน YouTube แล้วก็บน TikTok นะหรือว่า Facebook ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมมาริสลาไปก่อนสวัสดีครับ